สำหรับใครที่เริ่มทำสื่อนะคะก็จะมีคำถามว่าทำยังไงคนถึงจะมาดูคลิปเยอะๆนะคะเราต้องมีเนื้อหายังไงทำคลิปยังไงเอฟเฟกต์ต้องดีหรือเปล่ารูปต้องสวยหรือเปล่าวันนี้นะคะติน่าก็จะมาบอกคำตอบนั้นให้ค่ะโอเคเวลาที่เราทำคลิปนะอย่างเดียวที่จะทำให้คนกดเข้ามานะคือหัวข้อคือการตั้งชื่อคลิปถ้าเราตั้งชื่อคลิปไม่ดึงดูดนะต่อให้เนื้อหาคลิปเราดีขนาดไหนนะก็ไม่มีคนเข้ามาดูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครทำ YouTube นะสิ่งที่จะดึงดูดให้คนเนี่ยเข้ามาดูคลิปเราก็คืออะไรก็คือปกคลิปจากนั้นเนี่ยก็คือชื่อคลิปหรือเราจะใส่เป็นชื่อหรือเป็นคำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาไว้ตรงปกคลิปก็ได้อย่างเช่นปกคลิปของติน่าคลิปหนึ่งนะคะที่มีคนดูค่อนข้างเยอะเลยก็คือเกือบ 500,000 คนใช่ไหมติน่าก็ทำท่านี้แล้วก็เขียนว่าเลิกใช้ very ได้แล้วจ้ะเลิกใช้ very แล้วนะเลิกใช้ very ได้แล้วจ้ะแล้วก็ต้องทำหน้าแบบว่าชึ้งๆนิดหน่อย นะเห็นไหมถ้าเป็น YouTube เนี่ยปกคลิปมันมีส่วนมากๆถ้าเป็น Facebook เนี่ยหัวคลิปเนี่ยมีส่วนมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำคลิปใน Facebook เนี่ยเราจะทำเป็นแบบนอนๆยาวๆเหมือนกับYouTube ได้ไหมไม่ได้นะคะเราควรที่จะทำเป็น1ตอน1แล้วก็มีหัวคลิปเพราะว่าเวลาที่คนเขาเลื่อนมาดูเนี่ยเขาก็เห็นข้อความก่อนถูกไหมเขาก็เห็นหัวคลิปก่อนอย่างคลิปนึงนะคะของติน่าที่คนเข้ามาดูเยอะมากเลยมี1ล้านวิวแล้วนะใน Facebook นะคะก็คือ3สิ่งห้ามทำถ้าฟังไม่รู้เรื่องนะคะก็คือบอกเลยชัดเจนเลยว่าห้ามทำสิ่งนี้นะถ้าฟังไม่รู้เรื่องนะคะทีนี้เนี่ยสองคลิปนี้เนี่ยมันมีความคล้ายกันยังไงสิ่งที่จะดึงดูดให้คนเนี่ยเข้ามาดูคลิปเรานะมันจะต้องมีความนิเกทีฟนิดๆเลิกห้ามอย่าทำคนจะพยายามกดเข้ามาดูนะคะเหมือนเวลาที่มีใครแบบว่าเฮ้ยสมมติว่าเพื่อนเรายืนอยู่ตรงนี้นะแล้วบอกว่าอย่าดูนะสิ่งที่เราทำคืออะไรหันไปดูถูกป่ะหรือเพื่อนบอกว่าอย่ามองนะสิ่งที่เราทำคืออะไรหันไปมองเวลามีคนห้ามอ่ะไม่รู้ทำไมแต่ว่ามนุษย์เราอ่ะจะชอบอยากเข้าไปดูอยากเข้าไปทำสมมุติว่าคลิปของติน่าเนี่ยแทนที่จะตั้งว่าเลิกใช้ very ได้แล้วเนี่ยแต่ติน่าไปตั้งเป็นชื่อว่าการใช้อย่างอื่นที่ไม่ใช่ very การใช้คำอื่นที่ไม่ใช่ very อะไรเงี้ยคนเห็นปกคลิปแล้วก็ทำไมเอ้าถ้าสมมุติว่าใช้ very ได้จะไปใช้คำอื่นทำไมวะเข้าใจว่าคนก็จะรู้สึกไงเอ้าถ้าใช้ได้แล้วจะไปใช้คำอื่นทำไมมันก็ดูเหมือนกับเป็นการทำไมเพิ่มงานให้เขาใช่ไหมแต่คือตัวคลิปเนี่ยเนื้อหาคลิปเนี่ยเหมือนกันได้เลยนะแต่ที่บอกให้เลิกใช้เนี่ยคืออะไรคือเป็นการดึงคนเข้ามาสิ่งที่ติน่าบอกในคลิปคือเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนคำได้ไม่จำเป็นต้องใช้ very ตลอดเวลาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งชื่อมันมีผลมากที่จะดึงดูดให้คนนะคะเข้ามาดูคลิปเราทีนี้นะคะเราจะทำยังไงเราถึงจะเป็นคนที่ตั้งชื่อเก่งๆเป็นคนที่ตั้งหัวข้อเก่งสิ่งแรกที่เราทำได้นะคือเราต้องเป็นคนช่างสังเกตเช่นพวกคลิปที่เป็นช่องข่าวอ่ะจริงๆคลิปที่เป็นช่องข่าวเนี่ยเขียนพาดหัวเก่งมากนะพอเราเห็นคลิปนั้นเราอยากที่จะกดเข้าไปดูตลอดเลยการเขียนหัวข้อเนี่ยมันคล้ายๆกับหนังสือพิมพ์เวลาที่เขียนพาดหัวถูกไหมหนังสือพิมพ์เนี่ยยังรู้จักหนังสือพิมพ์กันอยู่ไหมเผื่อมีเด็กๆมาดูนะเวลาที่วางไว้บนแผงเนี่ยสิ่งที่ต้องดึงดูดคนคืออะไรคือตัวหนังสือแล้วถ้าคำยิ่งแรงเท่าไหร่คำยิ่งดึงดูดเท่าไหร่มันก็มีโอกาสที่คนเนี่ยจะหยิบหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นขึ้นมาดูมากขึ้นเท่านั้นการทำคลิปเนี่ยเหมือนกันเลยใช้ทักษะเดียวกันเลยแต่ว่าแค่เปลี่ยนรูปแบบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะเป็นคนที่ช่างสังเกตสังเกตดูว่าคลิปดังๆหรือคลิปที่คนดูเยอะๆเนี่ยเขาตั้งชื่อยังไงเขาตั้งชื่อในลักษณะไหนแต่ก็อย่าตั้งชื่อให้มันแบบว่าคนละเรื่องไปเลยหรืออะไรเงี้ยไม่งั้นเนี่ยคนเขาจะมาด่านะคะถ้าสมมติว่าชื่อเรากับเนื้อหามันไม่เป็นมันไปคนละที่คนละทางเลยเนี่ยคนจะมาด่าแน่นอนนะคะแล้วก็อีกวิธีนึงที่เราสามารถทำได้นี่ก็คือเรียนนะคะเรียนจากคนที่เขาทำมาแล้วที่เขาทำมาก่อนแล้วที่เขาเขียนเป็นใช้คำอะไรแบบนี้เป็นนะคะถามว่าเรียนกับใครมาเรียนกับติน่าก็ได้นะคะตอนนี้นะคะติน่าก็มีคอร์สอยู่นะคะชื่อคอร์สว่าคอร์สแม่บ้านเงินล้านเป็นคอร์สสอนทำสื่อนะคะคอร์สสอนทำคอนเทนต์เราอยู่ที่บ้านนะเราเป็นแม่บ้านเราก็สามารถสร้างรายได้ได้นะคะซึ่งติน่าเนี่ยก็เริ่มมาจากศูนย์เลยนะเริ่มมาจากทักษะแบบนี้แหละก็คือสังเกตเอาอะไรเอาแล้วก็ไปลงคอร์สนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจนะอยากมาแทงนี้อยากมาแนวนี้นะหารายได้เพิ่มจากที่บ้านนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เนาะคอร์สนี้เนี่ยราคา 9,900 บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยติน่ามีโปรโมชั่นเทศกาลสงกรานต์นะคะถ้าใครสมัครมาตอนนี้เนี่ยลดให้จาก 9,900 บาทนะเหลือ 7,000 เท่านั้นถ้าสมัครเข้ามาภายในวันที่17เมษายนนะคะจาก 9,900 นะคะเหลือ 7,000 ถ้าใครอยากทำสื่อนะคะวันนี้ติน่าก็มาบอกเคล็ดลับนึงเนาะว่าการที่เราจะทำให้คนเนี่ยเข้ามาดูเราได้เนี่ยคอสำคัญที่สุดนะคะสำหรับวันนี้นะคะติน่าก็มีเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถกดไลค์แล้วก็ Subscribe ได้นะคะที่ช่องทีน่าบิสวันนี้นะคะติน่าต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ